ตเป็นหน้าใดแล้วสบายดีบ่กะนามีตึงนะปีดีฮาเลอร์จะไปไหนคะสนังบาจิเออจะปงมอบเกลาประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษากลางและเป็นภาษาราชการเราใช้ภาษาไทยทุกวันหากพิจารณาท่วนทีจะพบว่าแท้จริงแล้วภาษาไทยคือหลักฐานว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาดูกันว่าภาษาไทยมาจากไหนสมัยแรกๆพอเริ่มมีตัวหนังสือใช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพบแรกๆก็จะอยู่ทางบริเวณที่เป็นภาคใต้แถวทั้งจังหวัดระนองทั้งจังหวัดกระบี่ทั้งแถวบริเวณเป็นภาคใต้อาจจะเกิดจากที่มีการติดต่อกับผู้คนภายนอกมีการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกโบราณจะนำเสนอเรื่องราวพหุสังคมในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยผ่านจารึกโบราณจารึกวัดป่ามะม่วงนะครับเป็นจารึกที่เขียนหลายภาษาก็คือเขียนทั้งเป็นภาษาไทยมี2หลักนะครับเป็นภาษาบาลีก็คือหลักนี้1หลักแล้วก็ที่เป็นภาษาเขมรโบราณอีก1หลักนะครับแสดงให้เห็นว่ามันก็มีกลุ่มคนที่มีกลุ่มอำนาจอยู่กลุ่มคนที่เป็นหัวหน้าของคนต่างๆที่พูดภาษาต่างๆในสมัยสุโขทัยอย่างสมัยแรกๆเนี่ยพวกตัวอักษรที่พบก็จะเห็นว่าใช้ตัวอักษรแบบอินเดียนะครับอินเดียตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกเลยนะครับต่อมาคนในบริเวณเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันด้วยเนี่ยก็ใช้ตัวหนังสือแบบอินเดียเนี่ยนะครับมาปรับปรุงในการเขียนภาษาของตัวเองพอเริ่มมีการเขียนเป็นภาษาตัวเองเนี่ยอันนั้นยิ่งแสดงให้เห็นชัดนะครับสมัยแรกๆเราก็จะเห็นว่านอกจากจะมีการเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งอาจจะเป็นภาษากลางในสมัยนั้นๆแล้วเนี่ยภาษาที่พบว่าใช้ในบริเวณภาคกลางของไทยในปัจจุบันก็จะเป็นภาษาหมอนครับส่วนอื่นๆก็มีการใช้ภาษาเขมรโบราณด้วยภาษาเนี่ยเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญาเก็บความรู้ท้องถิ่นเก็บความรู้ของกลุ่มคนต่างๆผ่านภาษานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาษาเขียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีถาวรพัฒน์นักวิชาการภาษาศาสตร์ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้วัฒนธรรมผู้ภาษามาตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่โบราณนะคะว่าของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยทั้งที่เป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ตระกูลภาษานะคะก็มีภาษาตระกูลจีนทิเบตนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลมงเมียนนะคะแล้วก็มีภาษาตระกูลออสเตรเชียนแล้วก็มีตระกูลภาษาไทยนะคะตระกูลไทยแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่แล้วก็จะรวมพวกภาษาอินโดอารยันหรือว่าภาษาตระกูลอื่นๆเข้ามารวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมากกว่า5กลุ่มตระกูลภาษาค่ะในจำนวน5กลุ่มภาษาหลักในประเทศไทยมีกลุ่มภาษาต่างๆแยกย่อยไปอีกหลายกลุ่มประมาณ20ปีก่อนวิจัยพบคนกลุ่มต่างๆประมาณ60กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาต่อมามีงานวิจัยเชิงลึก
พบคนและข้อมูลของกลุ่มภาษาต่างๆละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ70กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาปัจจุบันนี้เนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะคะภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตของประเทศไทยมี20กว่ากลุ่มภาษาในบรรดาภาษาต่างๆที่หลากหลายมีกลุ่มภาษาที่จำนวนคนพูดเหลือน้อยและเริ่มขาดการสืบทอดเรียกว่าภาษาในภาวะวิกฤตอาจถึงขั้นสูญหายในช่วงอายุคนปัจจุบันนี้คือในอีกไม่กี่ปีเช่นภาษากะซองซัมเรชองกว๋องและกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะเสี่ยงศูนย์หากไม่รักษาอีกหลายภาษาแม่เวลาอวยพรลูกหลานที่เขากลับบ้านมาช่วงบุญใหญ่เขาอวยพรกันยังไงอ่ะอวยพรอวยพรว่าแม่ว่าแม่จะมีเป็นกรแต่แม่เขาว่าได้แค่ว่าถ้าลูกหลานมาหาถ้าลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีความสุขความเจริญหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเขาให้มีมีสุขภาพอันแข็งแรงเด้อจ้าแล้วก็เขาหายบ่เจ็บบ่ป่วยบ่ไข้จ้าจะปงมอบกับเรากินข้าวอร่อยไหมปีดีฮาเลอร์หมายถึงว่าจะไปไหนคะจะไปไหนส่วนมากเวลาขับรถสวนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทักกันว่าปีดีฮาเลอร์ประมาณนั้นค่ะอาเที่ยวในโดมไปเที่ยวในบ้านจะถ้าว่าไปบ้านยองยุงนะไอ้ยองยุงให้เดินทางปลอดภัยดีก้าวยาลัดปีบาจี้ป้าใหญ่ลุงนำย้ำสวยงามโยยกองเล้งจากการศึกษาทางวิชาการในระดับนานาชาติภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและเวียดนามนกหน่อยจือนกองตุนจากนั้นผู้คนชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไตหรือไทยได้เคลื่อนย้ายมาทางเวียดนามลาวพม่าไปจนถึงบางส่วนของอินเดียเช่นอัสสัมเป็นต้นได้มุงบันตลาดตลกอลินตลาดตลกอบอยแม่ดำแม่พี่ก็ฮิตดีฮิตแค่ซอยคุ้มซอยแค่นุราภาษากระจายไปหลายพื้นที่เพราะการเคลื่อนย้ายของคนในยุคโบราณปัจจุบันภาษาตระกูลนี้ในประเทศต่างๆมีคำพื้นฐานบางคำมีรากศัพท์ที่พอเข้าใจได้แต่เมื่อเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันภาษามีความแตกต่างกันไปมากเพราะรับอิทธิพลด้านภาษาอื่นๆในพื้นที่ที่ตั้งรกรากกันมานานหลายชั่วคนประเทศไทยปัจจุบันเป็นแหล่งรวมผู้คนที่อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมและคนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นละลอกสั่งสมอารยธรรมภาษาไทยก็กำเนิดขึ้นจากพหุสังคมอินเดียมอญเขมรตัวอย่างเช่นหนังสือพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมมีคำศัพท์หลายแสนคำจำนวนเกินครึ่งมีนานาภาษาโดยเฉพาะคำจากภาษาบาลีสันสกฤตเขมรทมิฬฮินดีเปอร์เซียอังกฤษจีนญี่ปุ่นโปรตุเกสเป็นต้นจากอักษรและภาษาที่บันทึกในจารึกใบลานกระดาษกลายเป็นระบบดิจิทัลพจนานุกรมออนไลน์คลิกหาคำต่างๆได้สะดวกรวดเร็วภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารในสังคม
อุปกรณ์อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือภาษามีชีวิตมีการปะทะสังสรรค์แลกเปลี่ยนรับและให้เปลี่ยนแปลงอักษรคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามีร่องรอยความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดมาด้วยเช่นกันต่อมาเมื่อเราเริ่มมีการบันทึกตัวหนังสือด้วยภาษาไทยเขียนเป็นภาษาไทยมันมีทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษามอญภาษาเขมรเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากพวกจารึกสุโขทัยทั้งหลายแหล่นะครับมีการศึกษามีการดูตัวคำอย่างละเอียดก็จะพบว่ามันมีการภาษาต่างๆปะปนอยู่ในภาษาไทยที่ใช้ในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าสมัยสุโขทัยมีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยและมีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเขมรอาจจะรวมถึงกลุ่มชนที่พูดภาษาอื่นด้วยอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับภาษาไทยแสดงถึงความหลากหลายแบบพหุสังคมในอดีตขณะเดียวกันสังคมไทยก็ยังคงมีภาษาต่างๆเป็นจำนวนมากกันกันเขาเขากันตือนั่นตือที่ภาษาไทยตือจากยุคแรกเริ่มคนดั้งเดิมก็ยังอยู่ผู้คนใหม่ๆเคลื่อนย้ายเข้ามาหลากหลายขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีคนพูดภาษาหลากหลายในสังคมไทยท่ามกลางภาษาหลักคือภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้คุณค่าภาษาถิ่นภาษาชาติพันธุ์จึงมีความพยายามรักษาอัตลักษณ์ภาษาเพราะรู้คุณค่าบ้าวหูปะโขสมัครไอ้ผมเชื่อเช่นคนโซ่ที่พัฒนาภาษาโซ่จนมีตัวเขียนและบูรณาการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อสืบทอดภาษาให้กับเด็กและเยาวชนอาเท่าเฮิมจึมยิงลงเกียปะไลไปดูแซดอาเท่ากับเกียปะไลไปดูแซดถุยเกียปะไลจะมีถุยที่เห็นนี้คือการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนอ้าวบะเน่จึมริดร้อยจึมริดร้อยอ้าวไปจื้อจึมริดร้อยร้อยริดร้อยร้อยจะย้อนลักษณะร่วมที่เราพบก็คือว่าชุมชนเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูภาษาของตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าภาษาของตัวเองแล้วว่าทำตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะถดถอยต้องการที่จะเก็บรักษาอันนี้เป็นจุดร่วมที่เราเจอทุกกลุ่มนะคะเมื่อเห็นลักษณะอย่างนี้จะเป็นสระไอไม้ม้วนทันทีนะครับวิธีการอ่านโผงหยังโผงหยังแต่นะครับเป็นภาษากลางก็คือพ่อใหญ่พ่อใหญ่ที่โรงเรียนบ้านอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครครูและนักการศึกษาเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาย้อยสอดแทรกเรื่องภาษาวัฒนธรรมตัวที่ตัวต่อไปก็คือดอดังดอดังแต่ตัวน้อยกับหันนอนวะเพนไห่ไก่ขุนม้าขี่เอิ้นพุทมีชาติพันธุ์ภาษาในประเทศไทยหลากหลายถึง70กว่ากลุ่มภาษาแต่ละภาษามีคนพูดมากบ้างน้อยบ้างบางภาษามีแต่ภาษาพูดบางภาษามีทั้งภาษาพูดและตัวเขียนบางชุมชนรักษาไว้ได้แต่บางชุมชนก็เลือนหายไปคอควายนะคะคอควายออกเสียงคอในประเทศไทยซึ่งมีหลายกลุ่มภาษาใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาทางการหรือภาษาราชการส่วนภาษาที่คนกลุ่มใหญ่ๆยังใช้กันอยู่ได้แก่กะเหรี่ยงเขมรถิ่นคำเมืองในล้านนามลายูถิ่นในภาคใต้เป็นต้นภาษานี่มันเป็นเครื่องบ่งบอก
เบิ่งบอกความเป็นชนนั่นความเป็นเผ่านั่นความเป็นกลุ่มนั่นความเป็นชาติพันธุ์นั่นนั่นแหละถ้าเราไม่รักษาหรือไม่อันสืบสานหรือไม่ไออนุรักษ์ไว้มันก็จะหายครับหายจากโลกนี้ไปเลยถ้าภาษาหายไปอันดับแรกเลยนะครับความเป็นตัวตนคนสู้คนโทนมันก็จะหมดไปเราไปทำงานด้วยแล้วเราก็เป็นคนอื่นที่ไปเรียนภาษาเขาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนอกยังมาเรียนภาษาเขาเริ่มมีความตระหนักขึ้นว่าถ้าเขาไม่รักษาภาษาของเขาเนี่ยใครจะรักษาเพราะว่าต้องเป็นเขากับลูกหลานเขาที่จะต้องรักษาน ักวิชาการระบุว่ากลุ่มภาษาที่ศูนย์แน่ๆในไม่ช้าเพราะคนใช้น้อยและล้วนแต่เป็นผู้อาวุโสเหลืออยู่ไม่กี่คนชนิดที่หมดคนรุ่นนี้ไปแล้วก็คงจะหมดไปเลยเช่นกระซองสำเรกลุ่มภาษาวิกฤตอื่นๆกำลังพยายามอนุรักษ์เช่นคนอุรักลาโวยคนอุรักลาโวยส่วนใหญ่อยู่อาศัยชายฝั่งหมู่เกาะสถานที่ที่ปัจจุบันมักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาต้องการรักษาอัตลักษณ์ทั้งในแง่ของการดำรงชีวิตที่อยู่ที่ทำมาหากินและภาษาถึงนักท่องเที่ยวอินโดมาเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นถึงมาเพราะว่าฝั่งภาษานี่ครับอินโดมันคล้ายๆกันโลกของนั้นเขาเด่นว่าเผื่อนเลยอินโดเรื่องแรกเขาจะตอบรับได้เลยเป็นภาษาอุรักเราเว้ยกับภาษาอินโดเนี่ยบางทีมันสำคัญตรงนั้นบางทีคนอุรักลาโวยพัฒนาตัวเขียนและกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักวิชาการด้านภาษาและมนุษยวิทยากา รพัฒนาตรงนี้จะมาเรื่อยๆหลังจากได้ตัวเขียนมาแล้วก็พยายามต่อยอดมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจะทำยังไงให้ภาษาที่มีอยู่เนี่ยได้มีการสืบทอดต่อๆไปมันสำคัญแล้วแบบที่เราจะต้องอนุรักษ์ในการพูดเพราะว่าคำว่าภาษาอุรักลาโวยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยคือชาวอุรักลาโวยผ่านภาษาพูดของเราภาษามาลายูปัตตานีเป็นภาษาที่ใช้ในดินแดน3จังหวัดชายแดนใต้และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยเป็นภาษามาลายูที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากมาลายูที่อื่นๆเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตท่ามกลางภาษาแม่นักวิชาการระบุว่าหากเด็กเล็กเริ่มเข้าเรียนมีโอกาสใช้ภาษาแม่เป็นหลักมีการจัดการเรียนการสอนภาษามาลายูและเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตจากนั้นค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ภาษาไทยจะทำให้เรียนอย่างมีความสุขและผลการเรียนมีประสิทธิภาพเรียกการเรียนแบบทวิภาษาด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีโรงเรียนตาดิกาบางแห่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามาลายูปัตตานีสร้างสื่อการเรียนจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดิกาอย่างหนังสือเล่มแยกเล่มนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้กับภาษาแล้วก็จินตนาการไปตามรูปไปเลยค่ะข้างๆรูปนั้นเขาจะเขียนด้วยภาษามลายูในเมื่อเด็กอ่านแล้วแล้วก็เด็กนั้นจะเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาจินตนาการเพราะว่าข้างๆนั้นมีรูปด้วยไงแล้วก็เด็กจะได้จินตนาการไปตามภาพคนในท้องถิ่นนี้นะคะคือเราจะใช้เป็นภาษามลายูเขาจะสืบทอดตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นแล้วนะคะดังนั้นนะคะภาษาจึงสำคัญสำหรับเด็กค่ะผลการเรียนพบว่าเด็กๆมีพัฒนาการดีขึ้นพร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยอามิเตอร์ยาก็ดันมาชอดูอาสะบันลุงสีเดอสลักก็อีตัวอามิสีเดอดึงันตื่นนั่งนุ้ยนุ้ย
มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ภาษาเริ่มวิกฤตเนื่องจากคนพูดน้อยมากอย่างเช่นกลุ่มยักกูร์โยยโซหรือโทรเป็นต้นเปรี้ยงจะครุ่งจะครุ่งต้องเงียกตูลมุดเป็นทากมาตูลถ้าเป็นภาษากลางกบได้เสียงวรรณยุกต์อะไรคะกบได้เสียงเอกอักษรกลางคำตายแต่อันนี้กบตัวอย่างความพยายามของคนย้อยในภาคอีสานสร้างกิจกรรมหลากหลายเพื่ออนุรักษ์ภาษาต่อไปคำว่างัวนะคะงัวก็คือมาจากคำว่างัวลองผ่านงัวใช่คะงัว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 ได้เสียงตรีแล้วก็ใส่วรรณยุกต์ตรีได้เลยภาษาสู้ก็มีความสำคัญกับคนสู้เป็นมรดกของคนสู้ถ้าภาษาหายไปมันก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวภาษานั้นลึกๆอยู่ข้างในนะครับคำบางคำหรือคำสอนคำอะไรต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาของคนโครคนสู้ทั้งโลกรู้ว่าสู้มีจริงไปเจอกับตัวจริงมาอย่างนี้ผมดีใจภูมิใจในตัวของผมเพราะว่าโอกาสหน้านี่ให้ลูกหลานนี่เก็บภาษานี่ไว้อนุรักษ์ไว้มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นวงตระกูลของเราเป็นชาติของเราเราก็เป็นชาติไทยแต่ว่ามันก็ชาติโซ่อยู่ภาษาพ่อภาษาแม่นี่สำคัญลืมภาษาเจ้าของนี่เป็นผู้อกตัญญูบ่ลืมคือลืมภาษาพ่อภาษาแม่หรือห้อยมือห้อยตีนเลือกคำปากคำว่าของพ่อของแม่จากงานวิจัยล่าสุดพบว่าในโลกนี้มีภาษาประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ภาษาภายในศตวรรษนี้ร้อยละ90ของภาษาในโลกจะตายไปหรือศูนย์ไปซึ่งหมายความว่าองค์ความรู้จากกลุ่มชนต่างๆก็จะศูนย์สิ้นไปด้วยมีเฉพาะภาษาใหญ่ๆภาษาระดับนานาชาติและภาษาประจำชาติที่มีผู้พูดจำนวนมากและมีการทำรงรักษาอย่างเข้มแข็งเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัยห้อยห้อยไหมห้อยห้อยการที่กลุ่มคนชาติพันธุ์ภาษาต่างๆตระหนักในคุณค่าและช่วยกันลงมือสืบสานนับเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาติเป็นประจักษ์พยานที่ทำให้เราตระหนักในประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันและที่มาของอารยธรรมอันหลากหลายที่ทรงคุณค่าในสังคมพหุวัฒนธรรมของเรา